ที่เธอเสียใจที่เดินลงไปในทางมืดเส้นทางที่มันโหดร้ายเส้นทางที่อันตรายเส้นทางทำลายชีวิตเธอไม่มีใครต้องการให้ชีวิตเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเธอยังมีฉันเรามีกันไม่ทิ้งกันโอ้เพื่อนเอ๋ยครับเรียนท่านท่านผู้บัญชาการนะครับท่านรองผู้บัญชาการคณะครูอาจารย์อาจารย์ทุกท่านแล้วก็คณะวิทยากรที่เข้ามาร่วมการวิเคราะห์อัตราเงินหมุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับคนพิการนะครับของอาชีวศึกษาในครั้งนี้นะคนหนึ่งก็ต้องจริงๆก็มีทีมงานที่เป็นบุคคลสำคัญอยู่ท่านหนึ่งนะที่ได้มาร่วมกันทำตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือท่านรองสมจะปรับไปยังจุดมาต้องอายไม่มีใครซ้ำเติมมีแต่จะเพิ่มกำลังใจให้เธอคือผู้ชนะเธอคือแบบอย่างที่ดีเธอคือคนดีของสังคมไม่มีใครต้องการให้ชีวิตเป็นเช่นนั้นแต่ว่าเธอยังมีฉันเรามีที่ปลาพลังชีวิตต้องเรียนรู้เราจะสู้จะข้ามมันไปฉันอยู่ตรงนี้